สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับนะฮะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งเราสองคนกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับณ Channel 8 Thailand แห่งนี้ครับพบกับเราสองคนครับผมดีเจเดนแล้วก็ทนายเป้งครับทนายอันนบุญสว่างนะครับก็กลับเข้ามาทำหน้าที่ถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวันนี้มาช้าทนายเป้ง วันนี้เรามาช้าสักนิดนึงต้องขออภัยแฟนๆที่มาเฝ้ารอเรานะครับแฟนๆจำนวน2คนที่มารอดูรายการเราอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยที่มาช้าไปนิดนึงเนื่องจากอะไรฮะทนายเป้งวันนี้ติดอะไรฮะไปศาลทำไมดึกไปศาลทำไมดึกจังครับเอาเป็นว่าเรามาแล้วเรามาแล้วนะครับทั้งนั้นก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องใดๆนะครับขออนุญาตท่านที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับช่วยกดกันให้ไพศาลด้วยนะครับช่วยแชร์ขอความกรุณาแชร์ลงกลุ่มด้วยเพราะหลายๆครั้งเวลาเราแชร์ออกหน้า Facebook ส่วนตัวแล้วมันเข้าไม่ถึงเพื่อนๆนะครับแชร์ลงกลุ่มก็ได้นะครับช่วยกดไลค์หรือว่าเอาไปแปะในห้องไลน์นะครับโดยเฉพาะห้องไลน์ที่ใช้ส่งหนังโป๊นะครับก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับช่วยแชร์กันไปด้วยนะครับเพราะว่ารายการเราคนดูอย่างล้นข้าวหลามมากนะก่อนอื่นต้องบอกช่องทางในการรับชมก่อนนะครับช่องทางในการรับชมเส้นทางหลักของเรามี2ช่องทางนะครับนั่นก็คือผ่านทางแฟนเพจรายการรอดคุกนะครับก็ทางแฟนเพจของ Channel 8 Thailand นะครับ2ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักนะครับท่านสามารถพิมพ์ข้อสงสัยข้อสอบถามหรือประเด็นการแลกเปลี่ยนใดๆเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับอ่านสดได้ออกแรงออกอากาศนะครับใน2ช่องทางนี้นะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับที่กำลังโปรโมทกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับกล่องโลคุทีวีนะครับกล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้ต่อเข้ากับสมาร์ททีวีนะครับสามารถรับชม Channel 8 Thailand ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรายการดีๆมากมายนะครับชมกันได้เหมือนทีวีปกติทั่วไปเลยนะครับทางกล่องโลคุทีวีหรืออีกช่องทางนึงนะครับทางผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8 Thailand นะครับต้องดูเลข8นะครับว่าเป็นสีม่วงนะครับแล้วให้กดโหลดนะครับ Thai TV Cable Network นะครับกดโหลดจะเข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปอุปกรณ์ device ของท่านนะครับสามารถรับชมรายการดีๆสารพัดรายการตลอด24ชั่วโมงและมีภาพยนตร์ดีๆนะครับให้รับชมตลอดทั้งวันด้วยนะครับรับชมเป็นเพื่อนกันได้นะครับผ่านทั้ง2ช่องทางอันนี้นะครับที่สำคัญนะครับก็วันนี้เห็นรายการคือต้องพูดโปรโมทรายการของ Channel 8เราก่อนนะทนายเป้งคือวันนี้เห็นมีใครมาออกรายการเห็นคุณแนทไปกอดใครสักคนนึงในรายการครับทำไมผมไม่รู้เรื่องแบกิวอีสานคนอีสานนะใช่ไหมฮะเขาไปกอดผมก็แบบว่ารู้สึกผิดหวังมากทำไมคุณแนทไม่เคยมากอดให้กำลังใจทนายเป้งบ้างเดี๋ยวว่าจะขอสักหน่อยแล้วกันนะฮะคือก็จะมีรายการอย่างนี้นะครับคุณแม่สีตางนะครับสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนี่ก็มีรายการอยู่ที่ช่องนี้ด้วยถ้าใครกด Channel A Thailand เอาไว้นะครับก็จะได้รับชมรายการของคุณแม่สีตางด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเน็ตไอดอลดังๆหลายๆคนมากมายที่จะมาปรากฏกายให้ท่านเห็นนะครับใน Channel 8 Thailand แห่งนี้นะครับล่าสุดเมื่อวันก่อนก็เอาเน็ตแอร์มาอีกเน็ตแอร์เน็ตแอร์เป็นเน็ตไอดอลได้มั้ยก็ได้นะก็ได้ครับก็รับชมภารกิจของเน็ตแอร์ได้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นต่อๆไปสนุกครับสนุก Channel 8 Thailand แห่งนี้นะครับมีรายการดีๆให้รับชมทั้งวันเลยนะครับดูรับรองดูได้สนุกแน่นอนนะครับถ้าช่วงรายการก็จะมีสารคดีนะครับแล้วก็จะมีภาพยนตร์ด้วยนะครับให้ชมนะฮะงั้นติดตั้งแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand เอาไว้ในสมาร์ทโฟนใน device ของทุกท่านนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะครับเป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ในทางแฟนเพจในการรอดคู่ของเราฮะทนายเป้ก็มีผู้เข้ามาดู8คนแล้วครับเฮ้ยแล้วฮะโอ้ยต้องอธิบายให้แฟนๆรายการเข้าใจวันนี้เนื่องมาจากว่ายังไงอ่ะแบบสวัสดีครับเฮียฮอมาแล้วอ๋อเฮียฮอมาแล้วนะฮะตอนนี้คาเฟ่ปิดแล้วครับ ครับยังไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาฮะคือครับฮะ คือวันนี้ก็นอกจากภารกิจที่เรากำลังจัดรายการอยู่ณขณะนี้ฮะเราก็จะมีต้องเราก็จะมีครับก็ยังไงฮะคือเดี๋ยวมีถ่ายทอดท
ีมงานก็ออกส่วนนึงก็ออกไปถ่ายทอดครับรายการที่มีการเปิดกิจกรรมดนตรีใช่ครับของกีตาร์แมนนะครับกีตาร์แมนก็เราจะไปเรียกลูกค้าไปดูเพจทำไมก็ต้องให้เขาดูเพจเราดูจากช่องทางของเราได้นะช่องทางของเราได้ไม่จะต้องขายงานเขานิดนึงว่าแบบทีมงานเหล่านี้ทีมงานที่ทำงานอยู่ในช่องนี้ก็ไปรับจ็อบกันด้วยเนอะมีงานข้างนอกมีถ่ายถ้าใครดูรายการอยู่แล้วแบบว่าอยากได้ทีมไปไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีม OB ติดต่อเข้ามาที่ช่องได้ติดต่อเข้ามาที่ช่องได้เลยงานเป็นมืออาชีพครับมูลค่าหลายๆล้านก็ได้ทีมนี้แหละนะที่เข้าไปทำให้นะครับทางโซเชียลเป็นไงบ้างฮะทางคุณทนายคุณเฮียฮอก็ว่าไงบ้างครับพี่เฮียฮอก็บ่นว่าเรามาช้าคุณแฮร์รี่ลีมาละโอ้คุณแฮร์รี่ลีมาด้วยนะยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับคุณแฮร์รี่ลีครับวันนี้บ้างวันนี้บรรยากาศก็จะสนุกสนานนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดเสียงนิดนึงก่อนนะฮะก็วันนี้ก็คือก่อนที่เราจะไปเรื่องไฮไลท์เดี๋ยวเราต้องพูดรอลูกค้าก่อนทนายเป้งทำเหมือนเน็ตไอดอลจะขายครีม เดี๋ยวพูดรอลูกค้ามาก่อนเดี๋ยวไว้ลูกคนเข้ามาดูสัก300คนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องประเด็นวันนี้โอ้ล่ะพรุ่งนี้มึงก็ไม่ได้พูดให้รอคุกปี3เนี่ยครับพี่โอ้ฮะก็คืออย่างนี้ฮะสำหรับวันนี้คือก่อนที่เราจะเข้ามาจัดรายการกันจริงๆเราตั้งใจจริงๆตั้งใจว่าเรื่องที่จะคุยวันนี้คุยเรื่องเดียวเลยทนายเป้งก็คุยเรื่องพรบเดี๋ยวนะผมจดเอาไว้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครับชื่อเล่นเรียกว่าพรบไซเบอร์นะครับเพราะว่าที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่าลิดรอนสิทธิเสรีภาพไหมไหมล่ะมีการโจมตีกัน2ฝั่งฝั่งนึงก็บอกว่าข้อมูลอีกฝ่ายนึงเป็นของปลอมอีกฝั่งนึงก็บอกว่าฝั่งที่มึงทำนั่นแหละปลอมต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าปลอมไม่รู้ใครปลอมกันแน่จงอย่าเถียงกันครับครับดูรายการนี้ต้องมาดูรายการนี้ใช่ไหมเอาดูรายการนี้ก็ไม่ได้แล้วเอาร่างพรบมาอ่านสิครับครับใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็มีการเปลี่ยนร่างพรบกันบ่อยครับแก้ร่างบอกว่าแก้แล้วนะยังไงทุกอย่างต้องขอหมายศาลนะครับนะก็ไม่รู้ว่าร่างล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงคือปกติผมก็ไม่ได้ค่อยทำงานแต่ได้ยินว่านะครับที่ยังมีเหตุเขาเรียกว่าเหตุอะไรนะฮะรุนแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงขั้นรุนแรงก็ไม่ต้องใช้หมายศาลครับแล้วก็ให้สกัดกั้นยับยั้งได้นี่เขาก็ยังพูดกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะถ้าเกิดไปสื่อสารกันผิดๆให้ประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยจะผิดนะอ๋อชิบหายเหรอฮะเดี๋ยวงั้นเราเปลี่ยนเรื่องคุยก่อนไหมทนายเป้งพรบคอมด้วยเราเปลี่ยนเรื่องคุยก่อนดีกว่าไหมทนายเป้งคืออย่างนี้ฮะคือทางผมอ่ะก็ถ้าผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายเนี่ยก็เต็มที่ก็คือไปยืนประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลหน้ารัฐสภาทำได้เหรอเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือผมไม่ค่อยเข้าใจว่าไอการที่มันแก้ไขคือร่างที่มันเผยแพร่ให้ข้างนอกดูก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกอันนึงนะฮะอันผ่านก็อีกอันนึงคืออันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะคือสนช.เป็นทีมอนุมัติกฎหมายที่สุดยอดมากครับสามารถอนุมัติได้เพียงชั่วเสี้ยวไม่กี่นาทีครับอันนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับแล้วก็มติเป็นเอกฉันท์หมดผมก็คือมันจะผ่านมันก็ผ่านน่ะคนครับอันนี้ต้องจดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นะฮะก็ผ่าน133นะครับงดออกเสียง16เสียงนะครับมีไม่เห็นด้วย0เสียงครับไม่มีใครไม่เห็นด้วยแค่เขางดออกเสียงใช่นะครับส่วนนึงที่งดออกเสียงคือจริงๆวันนี้จะที่เรื่องแรกที่จะคุยกับทนายเป้งคือจะคุยเรื่องคดีโยกฟ้องพันธมิตรก่อนไม่เป็นไรเราจั่วเรื่องนี้แล้วเราจั่วเรื่องนี้แล้วคนจั่วแล้วให้จบคนเข้ามากันเปี้ยงเลยอ่ะคุณอะไรเนี่ยธนิราชอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะพี่คนนี้ชื่ออะไรอ๋อครับผมสวัสดีครับชื่อพี่ติ๊กอ๋อพี่ติ๊กนะฮะพี่ติ๊กสวัสดีครับพี่ติ๊กวันนี้ไม่ไปบินน่าจะดูอยู่ที่ประเทศไหนครับพี่ติ๊กรายงานตัวนิดนึงครับพี่ติ๊กรายงานตัวพี่ไปบินนี่ไม่ได้หมายถึงแกทำนักบินอะไรนะหมายถึงบินทบาทอ้าว ส
เช้าไม่ต้องบินธบาตเลยไม่ต้องไปใกล้วัดมากไม่ใกล้วัดมากก็ได้ช่วงนี้เขาสั่งห้ามครับพูดข้อมูลวัดนะอ๋อโอเคครับโอเคนะฮะครับวันนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องวัดเลยนะครับครับครับเพราะศาลท่านห้ามไว้แล้วครับคืออย่างนี้ทนายเป้งเอาเลยจะตอบโซโลเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีฮะกำลังเอาก็พรบไซเบอร์พรบคอมก็คุยพรบไซเบอร์เลยแล้วมันจะมีพรบไซเบอร์มาทำไมครับนะคือต้องเท้าความกับท่านอ๋อบอกอยู่ดูไบฮะฮะที่นั่นฝากความคิดถึงนายใหญ่ด้วยนะนายใหญ่ด้วยกำลังจะพูดชื่ออยู่พอดีนึกขึ้นได้เฮ้ยเขาห้ามพูดชื่อกำลังพูดดีกว่าฝากความคิดถึงนายใหญ่นายใหญ่ด้วยคนที่คนไทยก็ทุกคนก็รู้ว่าใครใครครับนายใหญ่ใช่ไหมครับบอกว่าช่วงนี้สตุ้งสตางให้ส่งมาบ้างครับครับนายท่อน้ำที่บ้านไม่ดีเปิดแล้วน้ำไม่ไหลเลยโอ้โหท่อน้ำบ้านกูรั่วเลยครับไม่มีท่อน้ำเลี้ยงนะฮะครับก็ต้องเท้าความมันก่อนคือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวกับท่านทุกคนณขณะนี้ที่กำลังนั่งโทรศัพท์มือถือของเราในปัจจุบันนี้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและเชื่อมต่อตลอดเวลาด้วยซ้ำไปครับใช่ครับมีกันทุกคนเป็นสิ่งที่ต้องมีกันทุกบ้านครับนะครับเพราะนั้นกฎหมายที่มันเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่2ตัวณขณะนี้ตัวที่1คือพรบ.คอมพรบ.คอมซึ่งออกมาเมื่อพ.ศ. 2550มันก็ดูจะดีอยู่แล้วแต่ก่อความวุ่นวายให้มากมายก็เลยมีการจับแยกเรื่องของการหมิ่นประมาทออกไปซะในพรบ.คอมฉบับที่2พ.ศ. 2560ครับจัดการแก้ไขไปแล้วนะครับผลที่มันตามมาก็คือล่าสุดเลยนะครับคดีล่าสุดที่โดนเข้าไปคือรองหัวหน้าพักอนาคตรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ผมจะเรียกผิดเรื่องที่ไปโพสต์เรื่องราคากาแฟมันเป็นโพสต์ที่แชร์กันทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook ว่ากาแฟที่พี่ป้อมไปกินเนี่ยนะท่านลุงป้อมนายกป้อมรองป้อมวัศนีพี่ป้อมไปกินเนี่ยกาแฟแก้วเป็นหมื่นเลยจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นข้อมูลเท็จครับทนายเป้งจริงที่ไหนเล่ามันเป็นข้อมูลเท็จทีนี้ทางคุณพงศกรไม่รู้ก็เอาไปแชร์นะครับแชร์ในเพจตัวเองต่อให้มันแก้วละ12,000เนี่ยลุงป้อมก็มีปัญญาออกเองฮะเหรออืมครับโอเคครับผมจะไม่ตอบความยาวสาวความยืดอะไรเลยคนระดับลุงยังไปดูถูกคนระดับลุงเขาเห็นนาฬิกายังไม่มีของตัวเองเลยคืออย่างนี้ประเด็นก็คือพอไปแชร์ปุ๊บครับผมจะพูดให้เห็นถึงผลพวงของพรบ.คอมก็คือคนแชร์ก็ติดคุกคือคนแชร์ถูกดำเนินคดีครับนะครับมีคนถูกดำเนินคดีจากกรณีนี้ประมาณ 7-8 คนครับนะครับ 7-8 คนใช่ครับแต่คนโพสต์ไม่รู้ใครยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีเพียงแค่คุณกดแชร์โดยข้อมูลที่คุณคิดว่ามันน่าจะจริงอ่ะอ้าวแค่นี้ก็โดนแล้วทั้งที่แชร์ไปปุ๊บแล้วกาแฟถ้วยละ12,000มันน่าจะจริงตรงไหนผมนี่ก็สลิมเอากาแฟถ้วยละ12,000มันเป็นความจริงได้ไงทีทนายเป้งไปเที่ยวคาราโอเกะลูกอมถ่านละ 2-3,000 ทนายเป้งยังซื้อกินเลยใครกูหาถ้วยอยู่ใครสร้างลูกอมถ่านละ 2,000 น่ะก็หาถ้วยอยู่ใครสร้างครับเฮ้ยวันนั้นใครสั่งวะมันยังทนายเป้งยังกินเลยสวัสดีคุณสมบูรณ์วันนั้นใครสั่งลูกอมจานละ 2,000 ที่คาราโอเกะทีเนี้ยคือด้วยความที่ขนาดแชร์ไปแล้วก็ลบแล้วนะฮะแต่เหมือนก็จะไม่รอดคดีอยู่ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วก็กระทำความผิดเรื่องพรบ.คอม อันนี้นะครับคืออันนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรคือพูดให้เห็นว่าผลพวงจากการกำหนดโทษของพรบ.คอมด้วยการตีความว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยครับโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนนะฮะคือก่อนคดีของคุณพงศกรก็เป็นคดีผมจำได้เลยคดีนี้คดีเกาะเต่าครับทนายเป้งไปแชร์ข่าวของเพจ DSILA นะครับซึ่งคนเขียนเพจเนี่ยอยู่เมืองนอกเมืองนอกใช่นะครับอยู่ LA แต่ว่าคนแชร์ก็เข้าใจว่าอันนี้คือเขาก็เอาข่าวมาจากหนังสือข่าวมาจากสำนักหนังสือพิมพ์อะไรทั้งอย่างต่างประเทศเขาก็เอามาเขียนครับคนไม่รู้ก็เอาไปแชร์ปรากฏว่าแชร์ปุ๊บพี่โจ๊กจับเลยครับมาถึงบ้านใช่แน่นอนนะฮะครับผมยังจำได้เลยวันนั้นในเพื่อนฝูงกลุ่มทนายผมส่งไลน์ได้กันดึงดัง
ใครสนใจจะเที่ยวเกาะเต่าเรียนเชิญมาได้นะวันนี้เลยตัวเครื่องบินพร้อมไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยทนายคนไหนอาสาจะมาช่วยคดีอะไรเงี้ยครับวันนั้นระดมทีมทนายกันสนุกสนานมากแล้วจริงๆไอ้เรื่องที่เขามีการจับกุมแล้วแจ้งข้อกล่าวหาให้กับรองหัวหน้าพักครับอนาคตใหม่เนี่ยครับจับโดยพี่โจ๊กอีกแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้เรื่องนี้ผมไม่ทราบฮะทนายเบ้งได้ยินว่างั้นได้ยินว่าครับคืออันนี้คือที่เราพูดคือให้เห็นถึงผลพวงทีนี้พอผลพวงพรบคอมออกมาปุ๊บมันยังไม่พอตอนนี้มีพรบอันใหม่ออกมาก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทางเราครับทนายเป้งครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายหลายๆคนก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงครับก็เลยอยากจะมาตั้งข้อสังเกตบางประการผ่านทางรายการรอดคุกเหล่านี้แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตรา14นะครับมันก็มีการห้ามอยู่แล้วนะครับไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเข้าไปใน เครื่องระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็คือไปแฮกอะห้ามไม่ให้แฮกกันนะฮะทีเนี้ยไอ้การคุ้มครองไม่ให้แฮกเกอร์เข้าแฮกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยมันก็มีโทษอยู่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะไม่มีอะไรในกอไผ่โปร่งใสใจดีครับก็แค่เพิ่มบางส่วนของมาตรานี้เข้าไปว่าถ้าไอ้การแฮกเข้าไปในระบบของหน่วยงานราชการครับมันจะมีโทษหนักขึ้นยังไงมันก็ทำได้ครับทำไมแล้วทำไมเขาต้องแยกพรบมั่นคงไซเบอร์ออกมาคือผมดูถ้าคือเท่าแหมผมก็ต้องพูดแบบคิดกังวลนิดนึงตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าทนายเป้ว่าสาเหตุที่มันต้องมีการแยกอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงหรือเปล่าอันนี้เขาให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอนย่อว่ากมช.โอ้โหมีคณะกรรมการแล้วครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีเบี้ยประชุมอีกแล้วเวลาท่านนายกจะทำงานเหนื่อยไปไหมอ่ะครับคืออันนี้คืออันนี้คือมีตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนั่นก็คืออาจจะตอบโจทย์ได้ว่าที่ทนายเป้งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องตั้งมีพรบขึ้นมาก็เพราะว่าเหมือนกับว่าจะต้องมีการกำกับดูแลแบบเป็นองค์กรแบบค่อนข้างสติ๊กตายตัวเลยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ผมเองเนี่ยนะเข้าถึงหน่วยงานนะไอระบบคอมพิวเตอร์ของทางราชการที่ผมใช้ประจำก็มีการค้นข้อมูลคดีของศาลนะการค้นข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับมันก็ไม่ค่อยมีคนใช้ไม่มีใครใช้อ่ะครับไปเซิร์ชประกาศขายท่อตลาดในกรมบังคับคดีก็มีบ้างไม่มีบ้างก็มีเอ้ยอันนี้ค่อนข้างอัปเดตดีอ๋อครับใช้ได้ครับคือแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันเข้าไปปั่นป่วนยังไงบางทีเราก็อาจจะคลิกอะไรผิดถูกในแถวนั้นแล้วเกิดมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วผมจะผิดไหมเนี่ยคือกรณีอย่างนี้ฮะเขามีการชี้แจงกันว่าที่ต้องมีพรบคอม อย่างกรณีมาตาที่ทนายเป้งพูดเรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปในระบบของหน่วยงานราชการนะฮะเขากังวลคือเขายกตัวอย่างกรณีปฏิบัติการ F5 เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วที่ระดมเข้าไปในเว็บไซต์ของอะไรนะสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าไปในเว็บไซต์ของกองทัพบกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าที่นายเขาอัปเดตอะไรเขาก็กด F5 refresh ครับดูเพื่อให้มันอัปเดตครับก็ล่มอ้าวเว็บล่มอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ถ้าเว็บมันล่มอย่างนี้อนาคตข้างหน้ามันจะไม่ปลอดภัยเอานะทนายเป้คืออย่ามาถามผมว่าเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องออกเลยคือพูดตรงๆผมก็ไม่รู้หรอกครับแล้วเราฟังเหตุผลที่เขาอธิบายผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไอเหตุผลนี้มันดูไม่ค่อยยังเป็นเนี่ยสมมุติว่าครับถ้าคุณไปเข้าแล้วตั้งใจไปปวดเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็สมควรได้รับโทษแหละครับไอเรื่องกรณีที่ถ้าเกิดว่าเจตนาเขาจะเข้าไปทำความผิดเนี่ยครับผมไม่สนับสนุนแล้วก็บอกว่าสมควรได้รับโทษแหละแต่ถ้ามีใคร
โดดเข้ามาใช้ IP คุณครับแฮกคุณแล้วเอาสิ่งเอา IP ของคุณเอาเครื่องของคุณเนี่ยไปเข้าแล้วไปเกิดไปทำอะไรครับนะครับฮะมันจะพิสูจน์ยังไงล่ะครับมือถืออืมครับแล้วเวลาโดนแล้วมันยาวนะครับอ่าฮะใช่ครับอันนี้เรายังไม่พูดกันเรื่องว่ามีสายหมายศาลไม่หมายศาลนะเพราะยังโต้เถียงกันไม่ยุติว่าต้องขอหมายศาลก่อนเข้าไปบุกหรือเปล่าอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าความผิดเนี่ยอัตราโทษมันเกินตั้งแต่5ปีขึ้นไปอ่ะนะครับก็ขอหมายค้นก็ง่ายขอหมายศาลก็ไม่ได้ลำบากเพราะอยู่ในข่ายที่เป็นฐานความผิดซึ่งสูงครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็คืออย่างนี้เอางี้ดีกว่าเราต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เราไม่อยากชี้นำเนาะแม้ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะชี้นำแล้วขาดใจก็ทำเอามาอ่านกันแบบจ่าๆก่อนได้ไหมอ่ะครับเอออย่ามุบมิบยกมือกันตอนดึกๆเดินๆมันมีอย่างเพจถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็จะมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับผ่านทางเพจของไอลอว์นะครับลองเข้าไปดูได้พิมพ์คำว่า I แล้วก็ LAW นะครับยอมรับว่าเขาใจถึงกว่าเราฮะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าพ.ร.บ.ไซเบอร์นี้มันคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไรโดยปัจจุบันนี้เราเหลือเสรีภาพในการคิดหรือพูดอะไรกันบ้างมันจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับคือความน่ากังวลก็คือทางสนช.ก็ออกมาชี้แจงนะครับทางคณะกรรมการคือเขาก็ชี้แจงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการยัดคดีส่วนตัวเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่ามีพ.ร.บ.คอมอยู่แล้วครับเพราะว่ามีคือพ.ร.บ.คอมคุ้มครองส่วนตัวอ๋อครับผมแต่พ.ร.บ.ไซเบอร์คุ้มครองระดับหน่วยงานรัฐคุ้มครองระดับระบบซิสเต็มอะไรนี้ก็เนี่ยครับพ.ร.บ.คอมมาตรา12ก็บอกอยู่แล้วว่าการเข้าถึงนะครับไอ้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับครับหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มันมีความเสียหายต่อมั่นคงของประเทศครับหรือความปลอดภัยของสาธารณะเนี่ยนะครับครับก็มีบทลงโทษของมันอยู่ในพ.ร.บ.คอมครับมาปี2560ตัวใหม่ครับก็มีอยู่แล้วนี่ฮะฮะคืออันนี้แล้วจะไปกังวลอะไรกันอีกล่ะฮะก็อาจจะลงดีเทลรายละเอียดให้เพิ่มอำนาจเข้าไปอีกนะครับทางฝ่ายคือเพราะนั้นจริงๆนะที่ไอ้เขาจะทำกันอยู่เนี่ยตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยเขาอยากไปเยี่ยมบ้านคุณหรือเปล่าครับเออเขาอยากไปเยี่ยมบ้านคุณหรืออยากมีข้อกังวลอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องการขอหมายศาลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลนะครับอันนี้คือลงรายละเอียดไปขยายความจากมาตรา12พ.ร.บ.คอมที่ทนายเป้งบอกเมื่อกี้นี่แหละนะครับทีนี้ข้อถกเถียงนะครับที่คนหลายๆคนก็ถกเถียงกันก็คือว่าเราเป็นห่วงแฮกเกอร์เหรอครับทนายเป้งเราถึงจะมาพูดเรื่องนี้กันในรายการเราไม่ได้ห่วงแฮกเกอร์ฮะแฮกเกอร์บางทีก็สมควรจะโดนจะติดคุกอยู่แล้วนะครับแต่เราเป็นห่วงว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นอะไรที่ไม่ค่อยจะเห็นต่างอ่ะเห็นแย้งอ่ะครับจะคิดไม่ได้เลยเหรอฮะเหนืออื่นใดก็คือว่าแล้วพูดถึงกลายเป็นว่าอีกหน่อยการพูดถึงประเทศนี้การพูดถึงระบบการปกครองประเทศนี้การพูดถึงการตัดสินใจทำอะไรในประเทศนี้อะไรก็ตามที่ไปกระทบประเทศชาติเนี่ยประเทศเราวิจารณ์ไม่ได้เหรอเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้แล้วเหรอครับถ้าแสดงความคิดเห็นได้หรือตั้งข้อสังเกตได้มันสุ่มเสี่ยงไปไหมอ่ะที่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยกำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงอ่ะอ๋อคืออันนี้เขานิยามมาค่อนข้างชัดเจนอยู่ฮะทนายเป้งว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องเจาะระบบเท่านั้นแต่ว่าเชื่อผมเถอะครับเพราะว่าตอนสมัยพ.ร.บ.คอมก็มีคนพูดอย่างนี้ว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวโอ้ยตอนคุณยังไม่โดนนะไม่ต้องกลัวใครคุยกับแฟนโพสเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาดินทาอะไรไม่ต้องกลัวเราไม่จับเรื่องนั้นหรอกเราดูเรื่องความมั่นคงเหรอใครไปแอบดูนักการเมืองวะครับก็ดูคดีล่าสุดได้ฮะโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็
ขอฝากไว้ละกันผมว่าระดับความอันตรายน้อยกว่าพ.ร.บ.ข้าวนิดหน่อยครับไปดูเถอะครับนะฮะยังมีแต่มียังมีกฎหมายอีกสารพัดตัวเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนเราไม่รู้จะคุยอะไรกันเดี๋ยวจะหยิบกฎหมายเหล่านี้มาคุยพ.ร.บ.โรงงานใหม่ๆมาคุยกันมีทั้งพ.ร.บ.โรงงานมีพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาแห่งอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยแหละครับครับเขาถกเถียงกันมีดราม่ากันเรื่องตำแหน่งครูใหญ่กับผู้อำนวยการอะไรทั้งอย่างเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมันมีพ.ร.บ.นี้ออกมาอีกเยอะมากฮะในเมื่ออาทิตย์รอบอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าออกกันโอ้ออกด้วยความเร็วแบบเร็วสุดๆจริงๆนะฮะครับเร็วนะฮะไม่ใช่เร็วนะฮะครับโอเคนะฮะมาครับเรื่องต่อไปฮะเห็นว่าจะคุยกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอ๋อครับครับตายแล้วตายวันนี้ก่อนที่เราจะเข้ามารายการนะฮะทนายเป้งครับผมก็มีคำพิพากษานะครับเกี่ยวกับคดีปิดรัฐสภาคดีล้อมรัฐสภาครับนะครับเมื่อไปล้อมเมื่อไหร่วันที่7ตุลาคมฮะปี2552ครับทนายปีอะไรนะฮะ2552ครับปีนี้62ครับโอ้เรื่องนั้น10ปีที่แล้วผมจำไม่ได้หรอกใครไปทำอะไรไว้โอ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะใครไปทำอะไรไว้เนี่ยคือถ้าผมมีถ้าแฟนผมท้องตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ลูกผมเรียนประถมแล้วนะครับป.4แล้วนะครับเพิ่งพิพากษาศาลชั้นต้นครับเพิ่งคำพิพากษาเพิ่งออกยกฟ้องฮะทนายเป้งโอ้ยครับ10ปีนี่ชั้นต้นเหรอถามจริงเพิ่งชั้นต้นฮะเฮ้ยฟ้องไป1 2 3 4 5 5กระทงฮะจำเลย21คนนะครับฮะฟ้องไป5กระทงฮะ116 215 216 319ไอ้309แล้วก็310ฮะครับเป็นหมวดว่าด้วยความมั่นคงล้วนๆครับนี่ตัวอย่างของความมั่นคงเลยนี่เลยนี่คือตัวอย่างของความมั่นคงเป็นอย่างดีเลยครับครับก็ยกฟ้องฮะเนื่องมาจากการชุมนุมครั้งนั้นเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับมีการกีดขวางการจราจรบ้างย่อมเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปทำให้เกิดเหตุวุ่นวายแล้วก็ควบคุมไม่ได้อ้าวนะครับเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปไม่อันนี้เขาไม่ได้บอกนะพี่ไปขยายความเองก็เลยเกิดความวุ่นวายที่มันอันนี้ไม่ได้ครับคล้ายๆว่าปทุมอ่ะที่เขาก็ยิงเข้าไปอันนี้ผมไม่รู้โอ้ยคดีนั้นหนักกว่านี้อีกครับอันนี้คดีนั้นยังไม่เข้าเริ่มยังไม่ได้พิจารณาอะไรกันเลยครับก็คือที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันก็เพราะว่ามันเหมือนมีการเขาเรียกว่าถกเถียงกันนะครับในแง่ของความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับว่าอะไรเป็นการชุมนุมแบบสงบนะครับอะไรคือการชุมนุมแบบไม่สงบอันไหนคือช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้ใช้กำลังในการสลายการชุมนุมอะไรเงี้ยนะฮะก็วันก่อนมีการไปชุมนุมเรียกร้องให้มีการหยุดพิจารณากฎหมายครับก็ไปชูป้ายแล้วก็กลับบ้านครับอันนั้นน่ะสงบครับครับครับจริงๆรู้ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวอะไรใช่เพราะว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็อยากจะไม่สงบอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีใครยิงแก๊สน้ำตาพอดีไม่มีใครยิงแก๊สน้ำตาคือนับดูแล้วจำนวนตำรวจมาเยอะกว่าจำนวนผู้ชุมนุม3เท่าวันนั้นก็เลยสงบครับพี่ครับก็เขามาดูแลความปลอดภัยพวกคุณไงดูแลความปลอดภัยใช่ครับพี่ชุมนุมกันแบบนี้น่ารักครับเป็นอย่างนั้นฮะดีๆกลางๆแต่ก็ยุติกฎหมายไม่ได้นะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเอ้าใครจะไปเชื่อเขาทำงานครับพี่ขอเวลาอีกไม่นานเถอะครับขอบคุณมากครับนะฮะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องความมั่นคงนี้ก็คงมีไม่ค่อยเยอะนะมีไม่เยอะครับเพราะคดีมันมีไม่เยอะใช่นะฮะส่วนใหญ่อย่างถ้าเป็นคดีของคนจนๆอย่างของสมัชชาคนจนบางคดีเขาก็อัยการก็สั่งไม่ฟ้องเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นคดีแบบไม่มีประโยชน์ในการพิจารณาโทษอะไรเงี้ยนะฮะก็มีคดีแบบประเภทนี้อยู่ด้วยเพราะเขาไปบางทีเขาก็ไปเรียกร้องในสิ่งซึ่งเขาเดือดร้อนจริงๆใช่ครับมันก็เลยทำให้ฎีกาพวกนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนบรรทัดฐานใหม่แต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะฮะทนายเป้งว่าแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมครับดีเจเดนว่าการเรียกร้องหรือการไปตามงานถ้ามันไม่คืบหน้าเนี่ยให้เดินเท้าไปอย่างสงบอย่าไปร้องแล่แห่กระเชิงตามงานในคอมพิวเตอร์ไม่งั้นจะโดนพ.ร.บ.คอมโอ้ถึงพี่เดินเท้าไปพี่ก็โดนพ.ร.บ.ชุมนุมอยู่ดีอ้าว
ขนาดไป2คนน่ะเอาหอมกับกระเทียมไปแขวนที่ประตูทำเนียบอ่ะยังโดนพรบชุมนุมเลยแล้วทำไมไม่ไปที่สภางงกันใหญ่เลย2คนเป็นชุมนุมแล้วครับก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะทนายเป้งเอาเป็นว่าเขาบอกว่าถึงเราจะมาคอนเซปต์รายการเราทนายเป้งถึงเราจะมาช้าแต่เราก็เลือกแต่เราเลือกตรงเวลาเนื่องมาจากมีอีกรายการนึงกำลังรอคิวจออยู่นะครับผมก็จะรีบไปดูด้วยนะครับรายการนี้รายการเกาหลีเกาหลีป่ะมาไม่ใช่รายการนี้ไม่ว่ามีชื่อรายการอะไรนะฮะรายการต่อไปรายการอะไรนะพี่เกาหลีเกาหลีโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูรายการเราจบรายการเราจบปุ๊บเดี๋ยวมีขั้นสารคดีนิดนึงแล้วเดี๋ยวมีรายการต่อนะครับดูต่อได้เลยตอนนี้เขากำลังสยองกันอยู่ว่าทำไมรายการเราวันนี้จอดำเป็นระยะอะไรอย่างครับครับพี่อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่แอบจับตาดูเราอยู่นะครับก็ตามนั้นเลิกดีกว่าครับเลิกดีกว่านะครับดังนั้นนะครับสัปดาห์อาทิตย์หน้านะครับใครมีประเด็นอะไรอยากจะฝากคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยเราจะพยายามหลีกถ้าคดีอาชญากรรมถ้ามันไม่ได้มีประเด็นทางกฎหมายให้นั่งคุยกันก็จะพยายามเลี่ยงต้องขอประทานโทษด้วยที่วันนี้ไม่ค่อยสนุกมากนักเพราะเขาห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เตรียมไว้ใช่ครับหลายๆเรื่องนะครับก็ไม่งั้นจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้นใครมีประเด็นอะไรอยากฝากอยากสงสัยอยากถามอะไรเชิญได้นะครับที่แฟนเพจรอดคุกช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แฟนเพจรอดคุกของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามมีประเด็นอะไรโพสต์ขึ้นมาอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับครับเพราะนั้นจะพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับวันอังคาร2ทุ่มนะครับถ้า2ทุ่มไม่มาก็เปิดรอไว้นะครับมีสารคดีให้รอทุกอยู่เรื่อยอย่าเพิ่งหนีไปไหนเรามาแน่นอนเรามาแน่นอนนะครับโอเคแต่ถ้าเราถูกจับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ดูท่านทราบอีกทีเดี๋ยวจะขึ้นที่จอจะขึ้นที่จอว่าถูกจับโดนรวบไปแล้วใช่โอเคนะครับยังไงพบกันใหม่อังคารหน้า2ทุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ